อยากจะมุ่งหน้าต่อไปค่ะแต่เห็นกรงแบบนี้นั้นก็คงรู้ได้เนาะว่าเป็นอะไรเอ๊มีกรงด้วยมาแล้วค่ะปิดเว็บเฮ้ยโอ้โหสามดาวสามดาวนี้เราโดนธนูโดดเดียวเราจะไปสวรรค์ไหมเนี่ยแม็กซิมิเลียนเนี่ยตัวก็เป็นบอสเอาพอตายแล้วยังมีอะไรเกิดมาด้วยเหรออุ้ยซิลเวอร์ฟิชค่ะมาแล้วโอ้โหสมมติเป็นห้องบอสเนี่ยไอเทมเยอะมากๆเลยจากในแผนที่ใช่ไหมคะวันนี้ตั้งใจที่จะมุ่งหน้าไปด้านล่างค่ะซึ่งก็คือทิศใต้เอาล่ะเราไปกันเลยดีกว่าเอ๊ะเฮ้ยโอ้โหลูกสมุนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไหนดูสิต้องเอาข้าวให้เขากินแล้วค่ะอ๋อนี่ไงเราถือข้าวอยู่ใช่นายกินค่ะกินได้แล้วโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยโล่มนุษย์อ้าวบอกกันเอ๋อโอ้หมู่บ้านอุ้ย เห็นนี่ไหมคะรู้จักไหมม้าลายในไมครับปกติไม่มาเลยเฮ้ยโอเคยังไม่ได้ติ๊กค่ะอะไรนู่นโอ้สูงมากโอ้ต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวนะต้องเป็นแค่ซากอ่ะโอ้โหมังกรสายฟ้าค่ะแต่เหลือแค่ซากอ่ะโอ้ไม่เคยเห็นตัวจริงของมังกรสายฟ้าเลย Lightning Dragon เนี่ยโอ้โหเอ๊ะทางขึ้นแต่เหมือนไม่ใช่ทางขึ้นนี่มันยังไงคะเนี่ยขึ้นได้นะแต่ต้องขึ้นมาอย่างนี้เหรออ๋อแล้วก็ขึ้นต่อไปเจ้าตัวนี้บอกเห็นไหมเราก็นี่เร็วกว่านายอีกไวจริงๆเฮ้สงสัยฮะมีทางขึ้นตรงกลางไหมไม่มีไปมาแล้วค่ะโอ้ปึ๊บเอ๊ะหนึ่งเวนี่นะโอ้โหให้มันทำหัวคอยที่เสาทาวเวอร์สูงๆนี้ค่ะแค่นี้เหรอเอ๊ะเฮ้ยพาราไกเดอร์ได้ไงอ่ะเอ๊ะเฮ้ยโอ้โหมันดูดีมากเลยอ่ะเอ้ยมีสิ่งก่อสร้างในน้ำด้วยอ่ะดูสิโอ้อ้าวหมดแล้วก็จะตกแหมก็ยอมรับว่าคุ้มนะที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยสิ่งก่อสร้างในน้ำเฮ้ยมีกล่องมีกงสปอนตีงเฮ้ยทำไมเราตีไม่ได้เข้าฮะเฮ้ยครึ่งก็สปอนในน้ำด้วยอ้าวเนเธอร์ควอตแบบที่มันเป็นอย่างนี้ไม่เคยเก็บค่ะอุ๊ยงั้นตัวมีดาวโอ๊ยโอ้ไหวไวมากเลยสมมิน้ำทำไมหน้าตาแปลกแต่ฮิตบ็อกตียากด้วยค่ะดูดิตัวที่ตีไม่ถึงนี่เพราะว่าฮิตบ็อกมันมีปัญหานะเนี่ยตีกลางลำตัวยังไม่นับว่าโดนเลยค่ะโอ้โหมาแล้วไม่เอาไม่สนโอ้ตัวนู้นมีไทเทนด้วยเขาคงไม่ทำอะไรเราโอ้มีดาวขอบคุณสำหรับไอเทมค่ะเรามาเอาไอเทมล้วนๆแหละงานนี้มีกี่กล่องสองกล่องไปแล้ว
มี3โดมแล้วตรงนั้นมีอีก1โดมอ่ะมีกล่องไหมกล่องนี้ไม่มีกล่องโอเคโดมนี้ไม่มีกล่องเข้าไปอ่ะจะรออะไรล่ะวิ่งเร็วมาเร็วโอ้ยบ้านคนแกร่เจ้าบ่อยเนาะช่วงนี้เจอประจำของที่ให้ในนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเฮ้อะไรคะตรงนั้นนั่นสิโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปดูโอ้โหมอนติดดาวมอนติดดาวแต่เราต้องไปแวบนอนไม่ได้มีมอนอยู่ใกล้ๆโอ้ติดดาวมาเลยเหรอจุดนี้มีติดดาวอ่ะโอ้พีระมิดอีกแล้วค่ะคุณแล้วทำไมได้อีกพี่เสียงเหมือนเลเวลขึ้นโอ้โหโอ้เห็นแบบนี้รู้เลยอ่ะเห็นตั้งแต่ในแมปแล้วนะจุดมอนเตอร์3จุดที่แบบอยู่ดีๆก็หมุนเป็นวงได้อ่ะนี่ไงตรงนี้ด้านหน้าใช่ไหมมีมอนไหมเอ่ยอุ๊ยต้องมีสิคะโอ้โหหน้าตาเหมือนปลาเลยตัวนี้แต่เราจำได้ว่าห้องของไม่ได้อยู่ด้านหน้าอ่ะเราทำอย่างนี้เราจะมองเห็นไหมอ้าวเอ๊ะเอ๊ะห้องของเขาอยู่ด้านหลังไม่ใช่เหรออุตส่าห์จะเอาทางลัดนะเนี่ยอ๋อนี่ไงคะนายยืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ของแปลกไม่เคยเห็นค่ะเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูโอ้เจออีกห้องหนึ่งแล้วค่ะห้องนี้ตัวเองนายวันนี้โอ้สะท้อนดาเมจเดี๋ยวเกราะไดมอนด์ค่ะเฮ้ยมอนเตอร์ตัวเมื่อกี้ดบเกราะไดมอนด์ได้เกราะไดมอนด์ครั้งแรกในชีวิตดูในนี้สิเฮ้ยมีร่มด้วยเอาล่ะแล้วก็ของทั่วไปได้ของครบเลยไถอย่างเงี้ยหาง่ายกว่าเยอะโอ้ตรงนู้นมีบ้านเอาล่ะเราไปที่นู้นกันดีกว่านายตามเรามาไหมตามมาค่ะมันคืออะไรหมู่บ้านแน่นอนค่ะตรงนี้เป็นบ้านขอมาแอบในนี้ดีกว่าเออเข้ามาเถอะเฝ้าขายสาหร่ายค่ะไม่เรียกว่าขายสิเรียกว่ามีสาหร่ายโอ้ตัวแรกคือสร้อยสการับค่ะเขาบอกว่าถ้าเราใส่ตัวนี้เราจะวิ่งเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในไบโอมทะเลทรายค่ะแล้วก็ทำลายบล็อกได้ไวขึ้นก็คือเป็นของทะเลทรายนั่นเองเอ๊ะ Rune of Love กับ Rune of Earth นี้ทำอะไรได้ไม่ทราบค่ะอ๋อบวก Looting ได้เอาไปคราฟเพิ่มเติมเนาะอุ้ยดาบดาบของเจ้ามอนตัวนั้นค่ะโอ้ Enchant Warrior Great โอ้ Artemis โอ้ก็ดีนะอุ้ยโอ้โอ้ยตกอกตกใจมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้โอ้มังกรสายไฟอีกแล้วค่ะเก็บแบบอาจจะอึ้งไปเลยอ่ะเอ๊ะตัวอะไรโอ้โหมันนอนอะไรแอบอยู่ตรงนั้นว่าแต่ตรงนี้ล่ะตอนแรกคิดว่าเป็นชาวบ้านอ้าวไม่ใช่อ่ะต้องหาอาหารให้เขากินแล้วนะเนี่ยคือข้าวน่ะเราไม่ห่วงหรอกเรามีกระปุกข้าวอ่ะจ้าเอาข้าวไปกิน
นายมีข้าวกินไหมมีโอ้ส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยดูก็รู้ว่าหมู่บ้านเออหมู่บ้านเยอะเนาะสมัยแรกๆนี้แบบเรารู้สึกว่าหาหมู่บ้านไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้เจอไวๆอ่ะโอ้ต้นไม้อะไรอ่ะโอ้ไม่ค่อยเห็นอ่ะเห็นเป็นครั้งแรกแต่หน้าตาเหมือนต้นบาบับเลยอ่ะแต่ต้นเล็กกว่าค่ะเอ๊ะในบ้านนายอ๋อนี่ไงรังผึ้งค่ะต้นอ้อยนี่แหละปักเวย์พอยต์กันก่อนเนาะไม่ปักค่ะแค่แบบติ๊กก็พอแล้วอ้าวตรงนั้นแมลงนึกว่าอะไรมีปีกขยับได้ข้างบนนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะมีต้นอะไรต้นพายค่ะโอ้สูงมากหอคอยแห่งนี้อ่ะเขาเชิญชวนเรามาเราก็ไปตกอีกแล้วจะมีครั้งไหนที่เราเดินไม่ตกไหมเนี่ยเอ้าร่วงอีกร่วงที่เดิมตำแหน่งเดิมในทุกๆรอบขึ้นมาแล้วค่ะน่าเสียดายที่ขุดไม่ได้อ่ะอยากจะขุดได้เนาะวีพอยเยอะมากเลยได้ของเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะเครื่องร่อนไปเราก็ไปค่ะโอ้ล่นแบบไวๆก็ได้ด้วยโอเคอ้าวเพิ่งผ่านหมู่บ้านนั้นไปมาเจอหมู่บ้านนี้แล้วค่ะโอ้โหไวเนาะโอ้ยโอ้ยจะร่วงแล้วนี่ค่ะเวลาร่วงเขาจะร่วงกันอย่างนี้โอ้หนอนใหญ่เฮ้ย what อะไรมันระเบิดอะไรนี่โอ้สเกลตันเนี่ยว่าแต่ว่าแต่ลูกน้องเราล่ะโอ้เวลาบินลูกน้องไม่ค่อยตามเหรออาติ๊กก่อนเรียบร้อยค่ะลูกน้องเราไม่มาไปเลยกลับไปรับลูกน้องก่อนเถอะเอามาแล้ว1ตัวเหลืออีก1ตัวล่ะตัวเองโอเคมาทั้งคู่ค่ะโอ้ต้องให้เวลาเขาในการมานะเนี่ยคีปเปอร์คีปเปอร์โอ้ลูกน้องเราบอกว่าคีปเปอร์เจ้าจะกลัวคีปเปอร์ทำไมก็วิ่งสิจ๊ะระดับนี้ไม่มีคำว่ากลัวคีปเปอร์ค่ะเพราะคีปเปอร์ไม่มีทางสปีดทันเราแน่นอนอุ้ยตั้งมังกรอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้เป็นมังกรไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลมาบอลมาเอ้าโอ้โหลูกน้องเราโดนบอลฆ่าตายค่ะส่วนเจ้าก็ไม่ช่วยเลยนะโอ้เราจะเข้าสู่ไบโอมสีเหลืองสีแดงสิคะงูหางกระดิ่งยังไม่อยากเข้าเนาะไปที่อื่นดีกว่าคีปเปอร์ไม่กลัวหรอกค่ะแต่ตราบใดที่คีปเปอร์ไม่ติดดาวอะนะโอเคบนยอดเขาแห่งนี้เหมือนจะมีบ้านค่ะเป็นที่พักสำหรับคืนนี้ได้เอาล่ะมาถึงแล้วเข้ามาพักกันเถอะไม่มีชั้น2เหรอต้องมีสิคะวันนี้นายเราขอพักคืนนี้หน่อยมาเจอบ้านโครงสร้างแปลกๆอีกหนึ่งหลังในความรู้สึกของเราก็บอกว่าน่าจะมีคนอยู่นะมีคนอยู่ไหมวันดีจ้าอ้าวมีของให้อาจจะไม่ใช่บ้านที่มีคนอยู่ค่ะเพราะเราสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่มีคนอยู่มันไม่เคยมีของให้เลยไม่มีอุ๊ยโอ้นี่มันลูกหลานเมดูซ่าอยู่นะปิดทางก่อนค่ะเดี๋ยวจะ NPC เราเผลอเปิดนั่นไงลูกหลานเมดูซ่าชัดนายออกมาแล้วมีสเกลตัน1ตัวตีเลยอ่ะไม่มีคนอยู่เนาะเป็นบ้านร้างเลยค่ะไอ้ช้างสวัสดีนาย
เราไม่สนใจช้างอยู่แล้วได้ไหมเอ้ยน่ารักน่ารักน่าขวิดอันนั้นก็น่ารักใส่เขากวางด้วยอะแต่นี้น่ารักเราจัดการแน่นอนค่ะมีแผ่นป้ายบอก300 700โอเคมุ่งหน้าต่อไปทางนี้300บล็อกเออน่าจะตรงนู้นเลยเนาะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยดูสิเอ๊ะทำไมข้างหมู่บ้านต้องมีหอคอยสูงๆแบบนี้ด้วยเสมอเลยกี่ที่แล้วคะที่เจอเมื่อกี้เห็นคนเสื้อสีทองน่ะเอ๋เขาไปไหนแล้วคะอย่ารู้ว่าอ๋อนี่ไงสีทองแบบนี้ขายอะไรเกตคีปเปอร์อ๋อคนเฝ้าประตูรอบๆหมู่บ้านมีบ้านหลังนู้นค่ะที่อยู่ไกลโอ้โหโครงสร้างบ้านบอกเลยว่าบ้านคนแคร์แน่นอนอุ๊ยไอ้เจ้าหมดนี้เรายังจำได้อีโวเกอร์ค่ะนั่นไงไม่ใช่ตกไปแล้วเหรอน่าจะตกไปแล้วค่ะดูสินักธนูเราเริ่มยิงแล้วค่ะนี่แน่สุยเรายังจำนายได้ความแค้นครั้งนั้นไม่มีวันลืมเลือนเนี่ยเคยโดนเขาทำร้ายไหนดูสิมีของดีไหมของที่เราเห็นอยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวไปหอคอยสูงกันก่อนดีกว่าค่ะเอ๊ข้างหอคอยสูงก็มีหอคอยอะไรไม่รู้ค่ะอยู่ข้างๆกันด้วยขึ้นหอสูงก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวขึ้นหอเล็กก่อนค่ะเพราะหอสูงเราใช้เครื่องร่อนไปได้นี่คือทางเข้าสโตนบริกหนังสือให้ก็หมดแน่นอนเลยเอ้าไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรจริงๆโอ้หนังสือเอ็นชานโอเคถ้าฉะนั้นเราเอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวขึ้นหอคอยสูงตรงนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้เหมือนกับว่าพอเปิดหยิบของในกล่องปุ๊บกับดักระเบิดทำงานเลยค่ะมาดูของในกล่องนี้สิจืดไม่เห็นอ่ะเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงอ่ะมองโจรปลุกแล้วตกค้างอยู่เหรอฮะโหโหมาได้ไงเนี่ยคือเราเห็นว่าใกล้มืดอ่ะก็เลยกลับมาพักที่จุดฟาร์มของเราเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรไม่รู้ค่ะโหน่าจะเป็นมอนเตอร์พวกกองโจรปลุกอ่ะแล้วตกค้างอยู่คืออย่างหนึ่งที่สังเกตอ่ะคือเนี่ยหนังสือพวกนี้อ่ะนี่มันเป็นโทนต่างๆรู้สึกว่าได้ XP เยอะขึ้นนะเออเยอะขึ้นค่ะเยอะมากๆเลยไหนๆเลเวลเราก็มีเยอะแล้วใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามอนต่างๆค่ะดรอป XP เพิ่มมากขึ้นก็คือพอเขาอัพใหม่ XP เรารู้สึกแบบได้เยอะนะตีมอนแบบแป๊บเดียวค่ะก็แบบ30 40 50เลเวลได้ง่ายๆแต่แน่นอนเราใช้เยอะ power ค่ะ5เลเวลเฮ้ยเฮ้ย power สูงสุดได้แค่นี้เหรอโอ้น่าจะต้องตีบวกด้วยรูปแบบอื่นค่ะถึงจะไปมากกว่าระดับ V ได้แต่เลเวล54ตีแต่ละทีเทคพีเยอะมากอ่ะแต่ก็มีอยู่แล้วแหละมีคุณผู้ชมบอกมาว่าถ้าเราใส่ตัวเครื่องหมายแท็กใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้ถูกไหมเครื่องหมายแท็กอ่ะเราสามารถพิมพ์ได้ว่าเราต้องการอะไรเมื่อกี้อยากได้อะไรนะอ๋อระยะการโจมตีอะไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็นี่ไงโอ้ระยะการโจมตีใช่ของสำคัญ VI คือ6 VII คือ7ค่ะเอามาเลยดูสิโอ้อันนี้ระดับไม่สูงไปกว่านี้ค่ะสูงสุดระดับ7สินะ
ไปกับดาบได้ไหม56เลเวลโอ้เยอะจริงดาบของเรามีเรื่องระยะการโจมตีแล้วยังคะอ้าวมีแล้วนี่แต่ทำไมเรายังรู้สึกว่าตีใกล้อยู่ล่ะเดี๋ยวนะนั่นตัวอะไรอะริเวอร์ฟิชอยู่นั่นเหรอฮะเนี่ยเฮ้ยมือเราถึงเนี่ยมือเราถึงนู่นเลยอะแต่ว่าพอเป็นการตีมอนเตอร์กลับไม่ถึงโอ้โดนตรงนี้โดนพิษตีมอนเตอร์ไม่โดนค่ะนายฮัลโหลมานี่หน่อยสิขอเทสระยะหน่อยเนี่ยแค่นี้ก็ตีไม่โดนแล้วค่ะโอ้โหแต่ว่าเรื่องของระยะการโจมตีไม่เกี่ยวกับการโจมตีมอนเตอร์นะเนี่ยโอ้โหตีแทบไม่โดนอ่ะทั้งที่ถ้าเราขุดบล็อกอะนู่นอะขนาดนี้ยังโดนอย่างไกลเลเวลน่าจะถึงแล้วแหละลองดูสิถอด XP เลยค่ะเก็บลูกธนูด้วยนายถ้ามีก็ให้เราตีหน่อยฟาร์ม XP ไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ตัวนี้ต้องระวังเลยพวกติดเชื้อเนี่ยชอบเรียกไอ้เจ้าตัวนั้นมาเสมอเลยฟิวเวอร์ฟิตค่ะตอนนี้ได้รับบัฟพิเศษเนี่ยเลือดก็เลยเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยการกินอาหารที่แบบมีประโยชน์ใช่ไหมโอเคทีนี้วิทอริตี้มีแล้วนี่ก็มีแล้วค่ะเกงมีแล้วแต่รองเท้ายังไม่มีเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนมีระดับที่สูงกว่าระดับ5ไหมระดับเท่าไหร่อันนี้3ค่ะวิทระดับ2โอเค5สูงสุดแล้วค่ะที่เรามีใส่เข้าไปให้กับรองเท้าของเราสำคัญเลยเพิ่มแม็กเลือดเนี่ย59เลเวลเรามีอยู่58ขาด1 XP อ่ะเดี๋ยวตัวเองขอตีหน่อย59แล้วโอ้โหใช้เลเวลอย่างเยอะเลยค่ะยังไงก็ต้องตีแล้วนะเมนดิ้งสุดท้ายอันนี้โอเคบวกเลือดมาใส่ไปค่ะเลือดเราจะรีขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยเราเพิ่มแล้วนะต้องมากกว่านี้สิเอ๊ะไม่มีมากกว่านี้เลยค่ะสักคาดหวังว่าจะมีแม็กเลือดแบบสูงกว่านี้สูงกว่าหลอดเลือดเหลืองค่ะไม่มีนะเนี่ยอ้าวไงงั้นในบางช่วงเวลาค่ะมันสังเกตว่าหลอดเลือดเราน่ะไปถึงแบบหลอดเลือดเขียวได้นะแต่ทำไมอันนี้มันไม่ถึงล่ะหรือว่าเราต้องขโมยเอฟเฟกต์ของมอนเนี่ยมันถึงจะไปถึงแบบสีเขียวได้หรือว่าเราจะต้องกินอาหารให้หลากหลายกว่านี้เพื่อที่จะแบบเพิ่มแม็กเลือดไงเพราะว่าเราเห็นว่าถ้ากินอาหารหลากหลายแบบถึงระดับ30อะไรอย่างเงี้ยแม็กเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาแต่แบบแม็กเลือดเยอะแค่ไหนก็ตายอยู่ดีใช่ไหมถ้าโดนศัตรูวันนี้คิวอะยังไงก็ไม่รอดโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าด้วยชุดของเรามันก็สูงสุดแค่หลอดเลือดเหลืองเนาะอันนี้ก็มอนเต็มยานเลยค่ะนู่นในแบดดี้นั่นสิโอ้โหเต็มไปหมดล่ะเอาเป็นว่าพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้มอนเยอะมาก